สวัสดีครับทุกเพื่อนๆทุกคนผมเติ้ล AE นะครับเจ้าของ blog.teinae.com นะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับแบ่งปันวิธีการทำงานนะครับเทคนิคการโปรโมทเว็บไซต์นะครับอย่างไรให้เว็บไซต์เราดังนะฮะแล้วก็มีลูกค้ากลุ่มคนสนใจเนี่ยนะครับหลั่งไหลเข้ามาในเว็บไซต์หรือว่าเว็บบล็อกของเรานะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือว่าเว็บบล็อกก่อนนะในตรงนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีทุนในการเริ่มต้นนะแต่ต้องการที่อยากทำเว็บไซต์กับเขาด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทำเว็บบล็อกได้นะหรือเพื่อนๆมีทุนอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทำเว็บไซต์นะครับในสไตล์เว็บบล็อกซึ่งสามารถที่จะเลือกใช้นะครับเครื่องมือตรงนี้ผมแนะนำเลยนะเป็น WordPress นะซึ่งเป็นเซลล์โฮสต์เราสามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวบทเรียนนะครับหรือว่าบทความต่อไปเนี่ยนะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคนะครับการสั่งโฮสต์นะฮะหรือว่าเทคนิคการทำเว็บไซต์นะครับในสไตล์ของเติ้ล AE เลยนะซึ่งจริงแล้วเมื่อเรามีเครื่องมือตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาการโปรโมทเราก็จะเน้นอะไรครับในเรื่องของการโพสต์ถูกไหมฮะการโพสต์การฝากลิงก์หรือแม้แต่การโปรโมทด้วยวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าการโปรโมทด้วย Google AdWords นะครับซึ่งการโปรโมทแต่ละอย่างเนี่ยก็มีผลดีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเว็บที่เราโปรโมทนั้นเนี่ยมีคนเข้าหรือเปล่าเพราะถ้าในกรณีเว็บที่เราโปรโมทแล้วไม่มีคนเข้าเลยเนี่ยนะครับเราโปรโมทไปก็คือมันก็เหมือนกับเว็บล้างนะครับเวลาเว็บที่เราไปโปรโมทแล้วไม่มีคนเข้านะเปรียบเสมือนได้กับเว็บล้างเลยนะไม่มีใครเข้าเดี๋ยวผมจะนะครับยกตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ที่มีคนเข้าเนี่ยวันละเป็นแสนคนนะครับว่ามีเว็บไซต์อะไรบ้างให้เพื่อนๆนะครับนำไอเดียนำเทคนิคตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับไปต่อยอดก็ผมเข้ามาที่ twohit.net แล้วกันนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่บอกสถิตินะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสถิตินะครับว่ามีคนเข้าเว็บไซต์ไหนมากที่สุดแล้วก็มีคนค้นหาคำว่าอะไรมากที่สุดนะอันนี้ก็เพื่อนๆก็เข้ามาที่ twohit.net ได้นะครับตรงนี้ก็ใช้ในส่วนของดูข้อมูลสถิติต่างๆนะครับมันจะบอกค่อนข้างที่จะละเอียดมากผมมาดูตรงด้านล่างนะครับท็อป10เว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์สนุกนะครับอันดับ1ซึ่งถามว่าเว็บเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเอามาโปรโมทได้ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกโปรโมทได้นะอย่างเช่นเว็บสนุกเนี่ยผมเข้าไปนะลองดูนะครับว่าเว็บสนุกเนี่ยมีหมวดอะไรให้เราโปรโมทบ้างนะมันก็จะมีหมวดนะครับด้านซ้ายมือนะหมวดเว็บบอร์ดหมวดคลาสสิฟายซื้อขายตรงนี้แล้วก็ไปโปรโมทได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับนิสัยคนไทยส่วนใหญ่นะก็คือเวลาที่เราเข้ามาเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเข้าเฉพาะเมนูนั้นๆถูกไหมครับอย่างเช่นเมนูคลาสสิฟายแล้วกันนะครับเป็นเมนูที่ยอดฮิตเราก็เข้าไปโปรโมทอยู่ตรงนั้นแหละครับโปรโมทอย่างเดียวนะแล้วก็ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเราโปรโมทเยอะแล้วไม่มีคนสนใจอาจจะเป็นเพราะเรานะครับเข้าไปดูที่เมนูตัวเดียวนะไม่ได้ไปดูเมนูตัวอื่นเลยซึ่งเทคนิคเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากมายเลยครับนอกจากหมวดหมู่คลาสสิฟายแล้วเราต้องเข้าไปทุกซอกทุกมุมนะให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมีดีอะไรทำไมคนเข้าเยอะจังคนเข้าไปดูหมวดไหนมากที่สุดนะครับเราต้องเซอร์เวย์ให้ละเอียดนะครับคือเวลาผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมจะไม่ดูนะครับหมวดคลาสสิฟายก่อนผมจะมาดูหมวดอื่นๆก่อนนะครับหมวดที่คนไม่ค่อยให้ความสนใจกันนะผมจะมาดูหมวดนั้นก่อนนะลองดูนะครับว่ามีหมวดอะไรบ้างที่เรานะครับนอกเหนือจากหมวดคลาสสิฟายก็จะมีหมวดเว็บบอร์ดนะก็จะมีกลุ่มคนมากมายเลยมีคนมากมายที่เขาเข้ามาใช้หรือว่ามาดูเมนูเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราต้องสังเกตให้เป็นนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจากคนที่เข้ามาวันละ 700,000 คนเนี่ยนะครับเอาแค่ 10% นะครับ 70,000 หรือว่า 1% ของ 700,000 นะครับก็ประมาณ 7,000 นะเอาตรงนั้นเอาแค่ 1% นะครับหรือ 0.01 ก็ได้นะครับประมาณ700คนเอาตรงนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาดูเว็บไซต์เราให้ได้มากที่สุดนะคือผมจะไม่โฟกัสเฉพาะหมวดคลาสสิฟายอย่างเดียวผมจะโฟกัสหมวดอื่นด้วยนะก็ลองไปสังเกตการกันดูนะครับนี่คือส่วนที่1 นะครับของเว็บคลาสสิฟายนะหรือว่าเว็บที่ติดอันดับท็อปฮิตนะครับ
ก็จะมีเยอะเลยนะฮะมีคีย์เวิร์ดด้วยนะครับตรงนี้ก็ลองไปใช้บริการกันดูนะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดนะครับ to hit keyword info นะตรวจหาดูว่ามีคนค้นหาคำอะไรมากที่สุดนะแล้วก็ต่อมาครับก็คือในส่วนของGoogle นะครับก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันผมเสิร์ชคำว่าธุรกิจเครือข่ายออนไลน์นะครับผมเสิร์ชคำว่าธุรกิจเครือข่ายออนไลน์นะครับเมื่อผมเสิร์ชคำว่าธุรกิจเครือข่ายออนไลน์แล้วนะครับสิ่งที่ปรากฏก็คือว่านะครับผลหน้า Search Engine นะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าไอ้หน้า Search Engine ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะฮะเหมือนอย่างตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว Search เขาเรียกว่า Search แบบNatural นะครับ Search แบบปกตินะฮะเป็นการ Search แบบปกติหรือเรียกอย่างนึงว่า Search Engine นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผลลัพธ์ของผมก็คือคีย์เวิร์ดคำว่าธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ใช่ไหมครับธุรกิจเครือข่ายออนไลน์แต่นะครับลิงก์ที่โชว์ก็คือเป็นเว็บไซต์ของผมนะฮะ2ตัวเลยนะฮะ theblockturnae.com นะครับ2ลิงก์เลยนะครับ2ลิงก์เลยนะครับเยอะมากๆเลยนะซึ่งก็เป็นการทำ SEO นะครับตรงนี้เป็นการทำ SEO นะครับทุกท่านถามว่าเพื่อนๆสามารถทำ SEO ได้ไหมนะครับทำได้นะครับความรู้ต้องมีหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นนะครับความรู้ไม่จำเป็นต้องมีนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำได้นะแล้วตรงด้านขวามือนะที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับก็คือการลงโฆษณา Google AdWords นะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าสำหรับเพื่อนๆมือใหม่แล้วเนี่ยนะครับที่ต้องการลงโฆษณา Google AdWords เนี่ยนะครับถามว่าจำเป็นไหมจริงๆก็จำเป็นต่อธุรกิจเรานะครับแต่ถ้าถามว่าวันนี้เราเคยมีประสบการณ์การลงโฆษณาหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเนี่ยผมแนะนำว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะค่อยมาลงเพราะมันมีวิธีการที่ลงแบบฟรีอยู่นะครับฟรีที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์นะฮะมันมีอยู่ซึ่งถามว่าเราไปลงแล้วเราไปลงฟรีแล้วปรากฏว่าผลการที่เราลงฟรีแล้วเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะทำนะครับสร้างกลุ่มผู้มุ่งหวังให้เราได้เลยเราเสียผลประโยชน์ไหมแน่นอนเราเสียผลประโยชน์นั้นคือพื้นฐานตรงนี้เนี่ยนะครับการลง Google AdWords เนี่ยเราควรที่จะเข้าใจธรรมชาติของ Search Engine ก่อนนะครับหรือแม้แต่เราต้องเรียนรู้เทคนิคนะครับการทำ SEO ก่อนนะครับซึ่งเราถึงมาทำตรงในส่วนของตรงนี้กันนะเพราะผมบอกได้เลยว่าเมื่อเราเรียนรู้ SEO แล้วเนี่ยเรามาทำตรงนี้นะฮะบอกได้เลยว่าทำง่ายมากๆนะครับซึ่งลองคิดดูนะครับเว็บบล็อกของผมนะฮะติดเสิร์ชนะแบบเสิร์ชการเสิร์ชธรรมดานะครับตรงนี้และผมไปลงโฆษณานะครับ Google AdWords นะนั่นหมายความว่าผมมีลิงก์ทั้งหมด3ลิงก์แน่นอนครับถ้าเรามี2ลิงก์ก็ต้องดีกว่า1นะครับมี2ก็ต้องดีกว่า1นะมี3ก็ต้องดีกว่า2นะมี4ก็ต้องดีกว่า3นะครับยิ่งมีมากเท่าไหร่นะครับโอกาสของเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มผู้มุ่งหวังนะครับเข้ามาหาเรามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์แล้วหมดนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยผมติดเสิร์ชคำว่าธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เนี่ยผมประสบความสำเร็จหรือยังผมยังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าธุรกิจคีย์เวิร์ดที่ผมเน้นก็คือคำว่าธุรกิจเครือข่ายนั่นเองนะธุรกิจเครือข่ายคำเดียวเลยธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ผมก็จะมาลงโฆษณาแอดเวิร์ดอีกทีหนึ่งทีหลังนะครับก็ปรากฏว่านะครับของผมเนี่ยก็จะสามารถที่จะดึงดูดผู้มุ่งหวังได้ทั้ง 90% เลยหรือว่า 100% เลยก็ได้นะครับนี่คือเทคนิคส่วนหนึ่งนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยเทคนิคการโปรโมทเว็บไซต์ให้ดังนะครับก็มีเยอะกว่านี้นะเดี๋ยววันนี้ผมแบ่งปันเท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงพบกันในวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ